ันนี้เราจะมาชวนทำเมนูง่ายๆกันนะคะกู๊ดเคยทานพะแนงนะหมูพะแนงใช่ไหมคะชอบทานมากก็จะมีพะแนงเนื้อพะแนงไก่พะแนงหมูที่เชื่อว่าทุกคนทานแล้วต้องติดใจแน่ๆใช่ค่ะวันนี้เราจะมาชวนทำพะแนงเพื่อสุขภาพค่ะโอ้ยเพื่อสุขภาพยังไงอ่ะเพราะเราจะเปลี่ยนวัตถุดิบมาเป็นปลาทูน่าฟังแล้วน่าทานมากเลยทีนี้ต้องไปดูแล้วว่าวิธีการทำเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างค่ะเราใช้เป็นซีเล็กทูน่าคุกชอยส์นะคะปลาทูน่านี่มีข้อดีหลายอย่างมากเลยนะคะใช่หนึ่งช่วยให้ย่อยง่ายมีประโยชน์ดีกับระบบของความจำและสายตาด้วยถ้าบ้านใครนะคะที่แบบอยากดูแลสุขภาพด้วยตัวเองหรือว่าสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเหมาะมากๆใช่ค่ะจริงๆพริกแกงตำกับปั่นบางคนก็ปั่นใช่ไหมมันต่างกันไหมต่างกันค่ะเพราะการตำเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันหรือว่ากลิ่นของสมุนไพรเนี่ยค่ะมันหอมกว่าถ้าเป็นการขยี้มาค่อยๆแบบบุบจะมีกลิ่นหอมค่ะใบมะกรูดอันนี้สำคัญมากสำหรับเมนูไทยๆค่ะคุณกู๊ดเพราะว่ามันทำให้รสชาตินอกจากจะอร่อยแล้วมันยังมีกลิ่นหอมซึ่งกลิ่นหอมของมะกรูดเนี่ยค่ะจะทำให้ดับคาวด้วยนะคะสมมติว่าเนื้อสัตว์ต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรานำมาประกอบอาหารเนี่ยมันจะทำให้กลิ่นคาวของเนื้อสัตว์เนี่ยมันหายไปนี่ไม่ธรรมดาสมแล้วที่ที่มีพี่เชฟมาหลายคนเดี๋ยวไม่ได้กินอาหารที่เชฟทำใช่ไหมอาหารที่เชฟทำหมายถึงไปศึกษาบางทีอะค่ะมันก็สับสนเขาบอกว่ากินอาหารที่เชฟทำหรือว่าให้กินเชฟเป็นอาหารบางทีมันสับสนเข้าใจไหมภาษาไทยมันคลุมเครือนอกจากนั้นนะคะกู๊ดมะกรูดเนี่ยช่วยเรื่องของการขับถ่ายและการขับลมด้วยขั้นตอนแรกนะคะคือเราจะต้องผัดตัวพริกแกงเข้ากับหัวกะทิในช่วงนี้นะคะเราจะต้องใช้ไฟแบบประมาณกลางๆไม่สูงเกินไปและไม่ต่ำเกินไปเพื่อให้พริกแกงเนี่ยหอมแล้วก็เข้ากับหัวกะทิเขาบอกว่าขั้นตอนเลยนะคะในการทำพะแนงเนี่ยก็คือต้องใส่กะทิลงไปหลังจากที่พริกแกงแดงเนี่ยมันส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วห้องครัวก่อนค่ะแล้วก็อย่าไปคนมากค่ะไม่ต้องคนมากค่ะแค่แบบแบบคลิกให้มันเข้ากันก็พอค่ะตอนนี้ระหว่างนี้เราใช้ไฟแรงได้นะคะคุณผู้ชมเราเพิ่มไฟขึ้นมานิดนึงแล้วนั้นต่อไปกันต่อไปเราใส่หางกะทิลงไปเลยค่ะของพะแนงทูน่าที่เราสองคนเนี่ยตั้งใจทำกันมากๆเลยค่ะน่าทานมากค่ะคุณผู้ชมดูค่ะนี่เห็นไหมเดี๋ยวมาชิมกันค่ะว่าทูน่ากับพะแนงเนี่ยรสชาติจะเข้ากันขนาดไหนใช่ค่ะเริ่มอย่างแรกเลยนะก่อนกินอ่ะกลิ่นหอมโชยขึ้นมาเลยเป็นกลิ่นแบบพะแนงจริงๆนะคือกลิ่นพริกแกงกลิ่นของกะทินะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมคุกช้อยส์ค่ะมันซึมเอาเครื่องแกงใช่คือเราอยากจะให้ดูว่าสีของทูน่าเนี่ยตอนที่มันออกมาจากกระป๋องเนี่ยสีนึงแต่ตอนเนี้ยมันมีสีของพะแนงเข้าไปด้วยค่ะแล้วรสชาติเนี่ยก็ต้องอยู่ในเนื้อทูน่าด้วยอร่อยมากอุ้ยอร่อยมากคุณผู้ชมแนะนำเลยว่าเมนูนี้ปรุงแค่เกลืออย่างเดียวแต่อย่าใส่เกลือเยอะค่ะเพราะว่าตัวของเนื้อทูน่ามีความเค็มในน้ำเกลือที่มันกำลังพอดีมากๆเลยแล้วรสชาติของพริกแกงนะคะมีความหอมลงตัวมากจริงๆคุณผู้ชมต้องลองไปทำดูเพราะว่าเรื่องนี้ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณทั้งข้อมูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะจากซีเล็กทูน่าไทยยูเนียนค่ะค่ะลองกลับไปทำดูนะคะบอกเลยค่ะว่าเมนูนี้อร่อยมากคือชอบมากชอบตรงที่แบบมันซึมเข้าไปในตัวของเนื้อทูน่าเลยเนาะนี่ถ้าเราได้ข้าวสวยด้วยนะ